วัสดีครับทานน้ำใจยังหลั่งไหลไม่หยุดยั้งจากเทศบาลนครสงขลานายไพโรจน์ สุวรรณจินดารองนายกเทศมนตรีนครสงขลาและสมาชิกสภาเทศบาลร่วมแจกถุงยังชีพข้าวหอมคัดพิเศษ10กิโลกรัมปลากระป๋อง10กระป๋องน้ำหนักรวมทั้งสิ้น13กิโลมอบให้แก่ชุมชนหน้าค่ายรามคำแหงวันที่27พฤษภาคม2563เป็นการเก็บตกชุมชนสุดท้ายเนื่องจากประธานชุมชนป่วยเพิ่งออกจากโรงพยาบาลวันนี้แต่ทีมฮันประสานกายประสานใจไปถึงที่มอบให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยโควิด-19ในครั้งนี้